เมื่อวานนี้ครับวันไหลนาเกลือคึกคักเลยคุณผู้ชมครับยังออกมาเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะฮะบรรยากาศสนุกสนานอย่างที่เห็นให้ดูภาพมุมสูงก่อนเลยพี่ออนฮะรถติดเป็นแถวยาวเลยครับนิ่งสนิทเลยนะคะน้องวันไหลนาเกลือที่บางละมุงชลบุรีนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาถังน้ำขนาดใหญ่ใส่ท้ายกระบะแล้วก็ออกมาขับเล่นสาดน้ำกันบางส่วนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์บางส่วนสะดวกเดินก็เดินเล่นกันสองข้างทางแบบนี้นะครับนอกเหนือจากบรรยากาศของคนเล่นน้ำแล้วพ่อค้าแม่ค้ายิ้มออกเลยขายของดีนะข้าวไข่เจียวนี่เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคุณผู้ชมทั้งอาหารคาวทั้งเครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงปืนฉีดน้ำขันน้ำก็ยังคงขายดีนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำการจราจรก็ต้องขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับตำรวจเมืองชนก็มาอำนวยความสะดวกเห็นบอกว่าเล่นเมื่อวานวันที่18และวันนี้นะครับพัทยาเขาก็จะเล่นวันไหลกันด้วยนะฮะไปกันได้นะครับตำรวจเตรียมความพร้อมเอาไว้700นายครับอำนวยความสะดวกทั่วทั้งเมืองพัทยาเขาจะปิดถนนสายชายหาดตั้งแต่ถนนพัทยากลางไปจนถึงถนน Walking Street พัทยาใต้อ่ะใครยังไม่ได้เล่นน้ำปีนี้ไปกันได้เลยวันไหลพัทยานะครับได้ข่าวว่าคุณแชมป์บอกว่ายังไม่เปียกเลยปีนี้ยังไม่เปียกเลยจบรายการไปกันซะหน่อยไหม